สวัสดีครับมาพบกับผมแม่หนุ่มหน้ามนคนรักต้นไม้เช่นเคยนะครับเพื่อนๆหลังจากไปเที่ยวสงกรานต์กันมานะครับนายรักต้นไม้ก็ได้กลับมาถึงบ้านที่กรุงเทพมหานครเป็นที่เรียบร้อยนะครับกลับมาก็ไม่รีรอนะครับไม่รีรอที่จะมาดูแลต้นไม้ที่อยู่ที่บ้านนะครับเพราะว่าอากาศมันเหี่ยวแห้งนะครับเราจะไม่ยอมให้ต้นไม้เราเหี่ยวแห้งตามไปนะครับก็คลิปที่ผ่านมานะครับนายรักต้นไม้ได้นำเสนอเกี่ยวกับปุ๋ยหมักนะครับที่เคยหมักไว้เมื่อเดือนหนึ่งที่แล้วนะครับแล้วนายรักต้นไม้ก็จะพาเพื่อนๆนะครับมาใส่ปุ๋ยหมักให้กับต้นผักของนายรักต้นไม้นะครับเป็นต้นสะระแหน่นะครับหอมมากๆนะครับเพื่อนๆเราจะมาดูนะครับมาดูด้วยกันใกล้ๆนะครับว่าสะระแหน่ของเราที่นายรักต้นไม้เคยออกคลิปไปแล้วนะครับเป็นสะระแหน่ที่งามมากๆนะครับแต่ตอนนี้มันเริ่มจะไม่งามแล้วนะครับมันทั้งปุ๋ยที่เราเคยใส่ให้เขานะครับมันหมดไปนะครับแล้วก็ด้วยต้นของสะระแหน่เรามันก็แก่ด้วยนะครับฉะนั้นนายรักต้นไม้จะทำการตัดนะครับตัดให้ขาดนะครับแล้วให้มันงอกใหม่นะครับเพื่อนๆก็จะเอาไปทำที่อื่นนะครับก็มาติดตามชมนะครับมาติดตามชมไปพร้อมๆกันนะครับว่าผักของนายรักต้นไม้นะครับมีอะไรบ้างนะครับเดี๋ยวเราจะมาใส่ปุ๋ยให้เขานะครับ นี่นะครับเพื่อนๆจำได้ใช่ไหมครับว่าเดี๋ยวนะครับเนี่ยนะครับเป็นว่านหางจระเข้ครั้งก่อนที่เขาไม่มีแร่ธาตุอาหารอะไรเลยนะครับแล้วนายรักต้นไม้ใส่ปุ๋ยหมักให้เขาลงไปนะครับตอนนี้เห็นการเปลี่ยนแปลงไหมครับรู้สึกว่าเขาจะอวบขึ้นนะครับเห็นไหมครับใบพวกที่มันเป็นเหลืองๆนะครับหายไปเลยนะครับอันนี้ก็มีหนำซ้ำนะครับยังมีฟักทองฟักทองมาจากไหนครับฟักทองมาจากปุ๋ยหมักที่นายรักต้นไม้ได้ทำไปเมื่อคราวก่อนนะครับก็มีฟักทองนะครับเพื่อนๆท่านใดที่ติดตามนายรักต้นไม้นะครับก็จะเห็นฟักทองเกิดในถังปุ๋ยหมักเมื่อถังที่แล้วนะครับก็มาเกิดอยู่ในนี่นะครับในกระถางต้นไม้นะครับแล้วก็นายรักต้นไม้ใส่ไปเลยนะครับครั้งที่สองแล้วนะครับใส่ปุ๋ยนะครับวันนี้เราจะมาใส่ปุ๋ยนะครับให้กับว่านหางจระเข้ของเรานะครับแล้วก็ใส่มากก็ไม่ดีนะครับเพื่อนๆมันอาจจะเค็มไปเนาะแล้วเราก็จะมาใส่สะระแหน่นะครับสะระแหน่อันนี้ก็จะไม่ค่อยงามแล้วนะครับก็เราก็ใส่เข้าไปอีกครับนี่แหละครับเป็นกิจกรรมเล็กๆน้อยๆนะครับสำหรับคนเมืองนะครับในครัวเรือนนายรักต้นไม้ก็จะใช้คำว่าคนเมืองนะครับเพราะว่ามาอยู่ในเมืองแล้วนะครับโดยปกติก็จะอยู่นู่นแหละครับบุรีรัมย์นะครับเป็นคนขแมนะครับ ก็ตอนนี้มาเป็นคนเมืองนะครับก็ต้องพูดภาษากลางนะครับตอนนี้ไม่ใช่ขแมนะครับก็มาอยู่กรุงเทพแล้วนะครับเป็นคนกรุงเทพนะครับทำการใส่นะครับเราจะมาดูนะครับว่าการเปลี่ยนแปลงของปุ๋ยหมักรอบที่2นี้เป็นยังไงบ้างนะครับนายรักต้นไม้จะพาเพื่อนๆมาดูอีกครั้งนึงนะครับวันนี้ก็ใส่ไปนะครับใส่ลงไปนะครับแล้วก็เราจะมาดูฝั่งนี้นะครับ EP นี้เอาให้มันจุใจไปเลยนะครับ EP นี้นะครับ EP นี้เอาให้จุใจไปเลยนะครับว่ามีต้นไม้อะไรบ้างนะครับฝั่งนี้นะครับโอเคนะครับเราจะมาดูนะครับเราจะมาใส่ฝั่งนี้นะครับฝั่งนี้ก็จะเป็นผักชีฝรั่งนะครับเป็นผักชีฝรั่งเราก็จะทำการใส่ปุ๋ยเข้าไปเลยนะครับเพราะว่าน่าจะปุ๋ยน่าจะน้อยลงแล้วนะครับเพื่อนๆแล้วก็หมั่นเติมให้เขาอย่างเงี้ยนะครับส
2สัปดาห์ครั้งนะครับหรือว่าเดือนละครั้งก็ได้นะครับเพื่อนๆก็แล้วแต่นะครับว่า ทำเห็นมันไม่งามนะครับแล้วก็นายรักต้นไม้ชอบกินมะนาวนะครับเพื่อนๆได้หมักปุ๋ยหมักไปทั้งก่อนมะนาวก็เกิดมาเต็มนะครับแถวนี้นะครับนี่นะครับเป็นวิถีชีวิตนะครับทำให้มีเรามีกิจกรรมยามว่างนะครับแล้วก็ได้แชร์ให้กับเพื่อนๆได้ดูด้วยนะครับเผื่อว่าจะเป็นประโยชน์ให้กับเพื่อนๆเอาไปใช้ในชีวิตประจำวันได้บ้างนะครับไม่มากก็น้อยนะครับก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์นะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับนายรักต้นไม้ด้วยนะครับแล้วก็ใครสนใจหรืออยากจะให้นายรักต้นไม้ทำอะไรนะครับช่วยคอมเมนต์นะครับมาในด้านล่างนี้นะครับก็นี่นะครับเราก็ทำการใส่นะครับใส่มันเข้าไปนะครับใส่ให้มันงามนะคุณนายครับขอเบรกนิดนึงคุณนายนี่ต้องใส่กี่วันครับครั้งต่อครั้งหนึ่งเนี่ยอ๋อก็2-3 สัปดาห์ครั้งหนึ่งครับพี่โจครับก็คือ2-3 สัปดาห์ก็ประมาณเราจะดูเขาครับพี่ว่าเขาสีเขาจะซีดไปใช่ไหมใช่ใช่อันนี้ผมไปสงกรานต์นะครับเขาจีบไปแล้วก็เราก็จะมาใส่อีกครั้งนึงนะครับประมาณ2-3 สัปดาห์ใส่ครั้งครับครับกินปุ๋ยนี่หอมเลยเนาะใช่ครับกลิ่นดีครับเหงื่อออกแล้วครับเพื่อนๆขอตัวไปอาบน้ำนะครับเจอกันคลิปหน้านะครับแสบตานะครับเหงื่อเข้าตานะครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ